ัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกับสนมศักดิ์ Channel เช่นเคยครับ EP นี้เอาวิธีประมงชาวบ้านมาฝ่ายแล้วครับคุณนาเขาวางรอบปูม้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าคุณนาเขาจะหมานหรือเปล่านะนี่ครับโชคนิมิต9เช่นเคยครับเจ้านี้หมานหมานอีกแล้วพาไปดูกันว่าแค่จะได้เยอะหรือเปล่านะอวนก็มีไม่กี่ผืนครับ1 2 3ผืนนี่ไปดูปูในกระมังแกครับโอ้โหถึงกับโอ้โหเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมนี่ไซส์โตๆครับไซส์นี้แล้วสวยด้วยครับไซส์นี้เนื้อกำลังแน่นๆเลยครับท่านไหนที่ผ่านมาระยองนะอยากได้ปูแน่นๆนะครับนี่แหละฮะขี่รถผ่านมาแถวชายหาดหาดแสงจันทร์ระยองเนี่ยนะนะครับผมจะเอกับคุณน้าเขาเนี่ก็แวะข้างทางได้เลยนะนี่ในกระมังไซส์สวยนี่ครับแกกำลังมัดอยู่เนี่ยนี่ครับใสงามๆเลยทีเดียวให้ดูใกล้ๆโอ้กล้ามใหญ่ๆเนื้อแน่นๆครับเนี่ยไซส์นี้ไข่เต็มกระดองดูวิธีการมัดเทคนิคการมัดปูนะบีบกล้ามสองกล้ามเข้าหากันแล้วใช้ยางวงเล็กนะครับปั๊บล็อกปุ๊บปั๊บเรียบร้อยเกวน 2-3 ทีนี่ครับไซส์นี้นี่ไซส์นี้อวบอวบอันอันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โหมันหมานมันหมานนี่ครับโอ้โหครับปูม้าเริ่มเข้าแล้วนะปูม้านะครับนี่ครับนี่หาดทะเลหาดแสงจันทร์ระยองก็อยู่ประมาณนี้นี่ครับหน้านี้ก็จะขึ้นลมเงียบหน่อยนะนะขึ้นลมเงียบหน่อยก็เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวของชาวประมงพื้นบ้านนะออกก็คือออกไปหาไกลได้นั่นเองนี่คุณนะเขาวิธีการเช่งอวนครับหรือเอาพวกสิ่งแปลกปลอมที่มันติดมาจากท้องทะเลใต้ท้องทะเลเอาออกจากอวนนะคลี่ออกเดี๋ยวก็เตรียมวางต่อมาเจอเจ้าตัวนี้ก็เซ็งนิดนึงปูแป้นเลยพี่ปูแป้นครับคุณโยมนี่ครับโอ้ทำให้อวนขาดเลยนั่นเองนะโอ้ยจากปูแป้นเนี่ยสิ่งที่ไม่ต้องการครับมันติดมากับอวนก็ต้องเอาออกนะเพื่อที่จะหาเอาไปวางต่ออีกรอบนะนี่ก็เนี่ยเจ้าปูแป้นเนี่ยแบบนี้ฮะเนี่ยไม่นิยมกินกันเท่าไหร่แต่น้าบอกว่าเอาไปทอดชุบแป้งกันกรอบใช้ได้แกบอกเออนี่ครับผมไปถีบประมงพื้นบ้านมาฝากครับผมอีพีนี้นะยาวๆเลยทีเดียวเนี่ยดูคุณยายแกมัดปูนะนี่เลยสั่งจองได้เลยครับใต้คอมเมนต์มาเลยเอาแก๊สมาต้มชายทะเลได้เลยนะปิกนิกเอาแก๊สมาต้มได้เลยนะครับแต่แกไปส่งแม่ค้าหมดแล้วครับแม่ค้าจองไปแล้วนะใส่นี้แม่ค้าจองไปแล้วครับสวยขนาดนี้นะครับยังกระนังสาวไทยปูแกโอ้โหถือว่าใส่สวยใส่งามเดี๋ยวมาดูแกมัดปูอีกรอบใกล้เลยนี่ฮะใสงามๆครับผมเป็นปูม้านะครับปูม้านี่ของแท้ครับปูม้าของแท้แน่นอนเนื้อแน่นๆเนื้อเต็มๆมีเทคนิคการดูไหมว่าต้องดูยังไงเนื้อแน่นๆหรือยกดูนะนี่ครับทั้งตัวผู้ตัวเมียปนกันอยู่นะครับนี่ฮะระวังเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะว่าผมจะดูออกไหมตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้อันนี้จะเป็นตัวเมียมันจะต่างกันแบบไหนนะนี่ครับนี่ตัวมันเล็กกว่าหน่อยนะตัวเมียจะอ้วนๆหน่อยอันนั้นอะไรสามดาวสามดาวก็รสชาติก็คล้ายปูม้าเนาะ
พอๆกันอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกันครับตัวนี้ตัว3ดาวเนี่ยนะอร่อยเหมือนกันไม่บอกเนื้อใช้ได้อยู่นะครับโอ้อันนี้อย่าเผลอจับครับผมรับไวด้วยนะกล้ามนี่ฟับเลยนะถ้ามันตกใจเนี่ยมันปุ๊บเข้าให้เนี่ยกระโดดกัดเลยนะนะครับตอนนี้มันยังสงบอยู่น้ำน้ำนี่ครับดีดีประมงพื้นบ้านของเรานะหมานๆครับผมเกี่ยวกับไปร้างผ้าร้างด้านนู้นไกลๆนึกแกบอกว่าหาปลาครับผมบางอวนปลาอยู่ไกลๆด้วยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูซูมถึงไหมนู่นนะครับนู่นนะครับลำนู้นนะครับลำนู้นสองลำสองลำเป็นวางปลาโม่งครับปลาเข้าฝั่งปลามันเข้าฝั่งแถวแนวโขดหินอย่างเงี้ยฮะวิถีประมงพื้นบ้านมาฝากครับผมอีพีนี้นะครับถือว่าได้เยอะของแกอยู่นะได้เยอะของแกอยู่นี่เลยนี่สาอวนให้ดูกันไปยาวๆครับวิถีประมงพื้นบ้านครับผมคลี่เอาสิ่งแปรปองออกนะครับที่มันติดมาส่วนใหญ่จะเป็นไอ้ปูแป้นซะเยอะครับที่มันติดมานะครับถ้าไปเจอปะการังถ้าไปเจอไอ้นั่นโอ้โหนะครับหอยหนามอะไรพวกนี้บ้างนี่โอ้ปวดหัวเลยนะครับอันนี้ยังพอได้นั่นอยู่นะครับผมนี่เลยอันนี้แกบอกว่าปิงทะเลครับผมจับได้ไหมจับได้เหรอโอ้ปิงทะเลครับผมนี่ว้าวมีปิงทะเลติดมาด้วยครับว้าวโยนลงไปทะเลเลยนะไปแล้วครับอันนี้อะไรนะปลาดาวปลาดาวปลาดาวแบนปลาดาวแบนครับผมเจ๊บอกเป็นปลาดาวแบนครับไปนู่นแล้วยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นนี่ครับผมเป็นปลาดาวแบนก็บอกว่างั้นนะเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะนี่ฮะด้านท้องมันจะเป็นอย่างนี้จุบจับเป็นขาครับยังกับขากิ้งกือเลยนะขาเนี่ยจุบจับจุบจับจุบจับอยู่นี่ครับมันสามารถลอยน้ำไปได้แล้วนี่ดูนะครับเป็นปลาดาวแบนครับเพิ่งเคยเห็นนั่นนี่เพิ่งเคยเห็นครับอ่ะไปแล้วจับโยนลงไปเลยปลาดาวแบนเจอไปแล้วครับผมปลาดาวแบนปลาดาวแบนขึ้นเรียบครับผมขึ้นเรียบลมเรียบสงบนะลมสงบมากนี่เลยครับผมนี่ครับมันหมานนี่อันนี้ยังไม่ได้มัดโอ้มันหมานครับผมครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เอาวิถีประมงพื้นบ้านมาฝากเช่นเคยนะครับปูม้ามันหมานอยู่อย่าลืมกดติดตามก็เป็นกำลังใจน้ำทิพย์ใหม่ต่อไปนะครับผมก็รำราไปในเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ